ดที่ปากมีหัวกลมก่อนไข่ตาถ้าเต่าแลบลิ้นก็ได้นะก็กระดองกันเลยก็มีลายของกระดองอยู่ด้วยเพื่อนๆว่าใจกระดองยังไงก็ได้ต่อไปก็อะไรก่อนดีนะปลาดีกว่าว่าปลาจุ๊บจุ๊บมันอยู่ในน้ำหมดเลยปุ่นปุ่นก็จะไม่ระบายสีน้ำให้ดูนะคะท่านเพื่อนเพื่อนอยากให้ระบายก็เพื่อนๆก็ระบายได้นะคะมีป่าด้วยเสร็จแล้วค่ะเอาไปสีนะคะเพื่อนอยากระบายปูเสียอะไรก็ได้แต่ว่าเราควรจะระบายปูให้ดูก่อนนะคะปูน้องปุ้นเหมือนหน้าเด็กเลยนี่เป็นปูสไตล์น้องปุ้นนะเนี่ยจะปูมันต้องตาอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะปูใช่ค่ะตัวต่อไปปลาวานแล้วอันที่พุ่งน้ำออกมาก็จะเป็นสีฟ้านะคะไปก็เต่าเขียวอันปากแดงแดงแดงไปก็สีเหลืองต่อไปก็สีม่วงก็ด้วยกันน้ำปุ่นนี่ปลาอะไรคะเนี่ยปลามีปีกค่ะปลากีคีบคีบสองข้างเลยค่ะปากหายหมดสิลูกปลาสีม่วงเลยปลาม่วงปุ๊บปากไม่หายระบายน้ำน้ำก็ได้นี่ได้เหรอได้อะถ้าอยากได้สีม่วงน้องเข้มมากก็ได้นี่แล้วใบจุดๆเป็นสีดำด้วยไหมเพราะมันไปดูสิงโตปกมาจะโดนสิงโตปกมาสอนหน่อย
เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดระฆังกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย